ระหว่างการรับชมกรุณานั่งห่างจากโทรทัศน์และเปิดไฟให้สว่างด้วยนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่โปเกมอนลัมเบอร์เวิลด์ในพาร์ทที่10นะฮะ วันนี้เราเริ่มวันใหม่ใช่ไหมเรามาดูก่อนว่าเอสปอร์ตพาร์ทเลยสติพาร์ทสปอร์ตพาร์ทพวกนี้เรายังใช้ได้แบบว่าเพราะว่ามันข้ามวันแล้วอ่ะนี่ไงมันขึ้นตกใจเรียกได้แค่คอออนไลน์ invite someone for freeวันนี้ฟรีหนึ่งครั้งโอเคก็ฟรีก็ต้องใช้คุ้มนะฮะเพราะว่าวันหนึ่งมันใช้ได้ฟรีครั้งหนึ่งเลยเซฟวิ่งโอเคมีใครมาบ้างวันนี้ใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็คุณอวคุ7แล้วก็คุณชื่ออะไรญี่ปุ่นอีกแล้วหายไม่ออกได้เพชร1เม็ดโอเคทีนี้ไปลุยแมปกันก่อนเกาะโกงวันนี้มีเนโรโตโนกับเจ้าฮิตแมนท็อปนี่ยังไม่เคยไปเลยอ่ะอยากไปมากเลยอ่ะนี่แน่กดที่เนโรโตโนครับไม่รู้อยากไปติดตัวไหนติดแอมโมโดอีกแล้วเหรอมีความรู้สึกว่าไม่แม่นเลยนะฮะไม่แม่นเอาซะมากๆเลยนี่ไงเอ้ยได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวเด็กเพิ่มพี่จูไปก่อยโอลิกอนเฮ้ยโอ้นี่ฮะเพื่อนกำลังถูกยำอยู่ยำใหญ่ใส่ไม่อั้นกดหนึ่งให้อะไรให้เหรียญ100เหรียญโอเคก็ยังดีครับยังดีกว่าให้10เหรียญครับแค่10เหรียญที่กูโคตรเคืองอ่ะได้ไทนาโมชื่อแดงด้วยไม่ธรรมดาทางนี้อ่ะหมดแล้ว ตัดคอมโบผมเล่นด่านเนี้ยเล่นเกาะโกนอ่ะประมาณ3รอบอ่ะเมื่อวานก็เล่นประมาณ3รอบรวมรอบนี้เป็น4รอบอ่ะกดได้แต่ด่านนี้ทุกรอบเลยโคตรเซ็งเลย บอสเป็นตัวอะไรนะเป็นแอมโมโดใช่ไหมแอมโมโดแพ้ไฟโอเคเตะรัวๆกูตีรัวๆเลยขี้เกียจรำคาญไม่ได้เลยไรชูก็ไม่เจอไทนาโมล่าง3นั่นก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราจะได้มอนเกินจำนวนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเวลขึ้น19นี่จะน่ากลัวแล้วโอเคยังไม่ขึ้นได้อยู่เดี๋ยวมีปัจจัยนี้ขึ้นตรงนี้ขอคุยก่อนคนนี้เป็นใครครับคุณ W Chan เป็ดไม่พอไม่ต้องพูดถึงเข้ามาดูเฉยๆเพราะว่ามีสัญลักษณ์ตกใจอยู่โอเคมาดูครับว่ายังไงรอยย่อที่3โอ้แม่เจ้าลูกชายของพระราชานี่จะดูแบทเทิลรอยย่อบ่อยเกินไปแล้วเคลียร์แบทเทิลวิชเอาสวิตโปเกมอนคือยังไงฮะห้ามเปลี่ยนโปรโปเกมอนใช่ไหมแล้วก็เคลียร์ภายใน2นาทีแล้วก็ใช้โปเกมอนธาตุไฟซึ่งเราก็ใช้อยู่โอเคน่าจะไม่ยากเย็นนักเท่าไหร่ใช้เฟรมชาร์จรัวๆๆแล้วก็ตัวนี้มีฮิดเด้นพาวเวอร์เป็นธาตุมังกรด้วยนะฮะราว3รอบ3มาดูเลยไม่เปลี่ยนตัวนะรอบนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวเพราะว่าผมอยากจะให้โอ้โหแล้วไม่เปลี่ยนตัวแล้วมึงล่อโปเกมอนน้ำมาเพียบเลยนี่นะนี่นะมึงนี่ไงมึงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วเราเสียเปรียบอ่ะเราเสียเปรียบพลาดด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรติดฟินติดชักกระตุกติดชักกระตุกคาบูท็อปครับคาบูท็อปโหโคตรเสียเปรียบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองสู้จน
จนเขาเรียกอะไรจนนาทีสุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายดูจนสู้จนแบบว่าจนกูไม่ไหวแล้วแล้วเราจะค่อยเปลี่ยนตัวนะฮะตอนนี้ยังไหวอยู่อะโหยอลิเกสึกับคาเมลจะไหวไหมเนี่ยกูเฮ้ยเฮ้ยฟินขยับไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงกลับเข้าไปดิเฮ้ยพ่อมึงคือเมื่อกี้ผมจะขยับตัวเองออกมาเพื่อเปลี่ยนตัวครับแต่ว่ามันติดที่อะไรไม่รู้มันบอกว่ามันฟินติดชะงักแล้วก็เปลี่ยนตัวไม่ได้พอเดินออกมามันก็ดึงตัวกลับดึงตัวกลับไปทางนู้นแล้วแม่งก็โดนกระทืบตายเต็งเลย5บวกขวดอะไรเฮ้ยอ๋อไอ้เหี้ยติดโอเคผมเก็ตแล้วคือต้องขอบเวทีมันเป็นเชือกไฟฟ้านั่นไงมันกระเด็นกลับมาฮะเราจะติดฟินไงเพราะฉะนั้นสู้ดีๆฮะอย่าทำตัวเองให้กระเด้งไปบนเชือกไฟฟ้าครับกูก็งงว่าไอ้เหี้ยทำไมกูเปลี่ยนตัวไม่ได้วะกูชะงักได้ยังไงกูโดนล็อกสไลด์เหรอกูก็ไม่โดนไอ้เหี้ยติดเชือกไฟฟ้าครับมันเลยชักกระตุกครับมันเลยเป็นหมดแวนครับชักกระตุกเลยครับเฮ้ยโดนอะไรนะเร็วดิมิกเกสเร็วดิเหรอคาเมลโอ้โหเฮ้ยพ่อมึงที่ใช้รัวๆไอ้เหี้ยวนตีนหันหน้าเข้าแบบว่าลุมแบบลุมโซมกูเลยนะเมื่อกี้แบบหันหน้าเข้ามาเป็นวงแล้วก็แบบตีรัวๆเลวจริงๆเปลี่ยนตัวก่อนแต่ตัวอะไรดีวะตัวนี้แล้วกันไอ้สัตว์กูเปลี่ยนตัวก่อนโอเคแม่งมันก็จะไม่รอดซะแล้วคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยพลาดฮะรอบที่แล้วที่ผมเล่นนอกรอบอ่ะผมเผลอไปกดทิ้งตัวที่จำเป็นไปทิ้งโกโก้ไปเฉยเลยฮะแล้วโกโก้แม่งโคตรสำคัญอ่ะจริงๆถ้าเล่นโกโก้นะแล้วก็เอามาใช้ในเนี่ยโคตรสบายอ่ะเพราะว่าเลเซอร์ลีฟมันแบบว่าเป็นแคลริ่งไงแล้วแม่งโดนเป็นผงหมุนอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยโดนแน่นอนโดนทุกตัวแต่แม่งโยนทิ้งไปเฉยเลยยังเศร้าอยู่เลยเนี่ยจนทุกวันนี้เนี่ยเฮ้ยเหลือ20วิเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกเหี้ยแม่งได้ทีเอากูใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวกูจะตายแล้วไอ้สัสโอ้ยอ้าวถึงไอ้เหี้ยมึงกำลังจะบอกว่าถึงแม้เราจะตายแต่เราก็ยังจะสู้นะฮะเพราะว่าคิดว่าโกโก้ไม่ใช่โกโก้สิร่างแรกของโกโก้ตัวนี้นี่พาเรามาไกลค่อนข้างไกลเลยนะไอ้เหี้ยมึนสงสัยจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะนะฮะไม่ไหวแล้วมาแล้วหัวหน้าแกงมันขอเปลี่ยนตัวก่อนฮะไม่ได้อ่ะมันต้องใช้พืชอ่ะมันถึงจะโอเคสุดลองเป็นนิดเดินทางดูแล้วกันยี่สิบสามวิครับมันจะไหวจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าอีกสามวิมานี่ดิมึงถอยทำไมอ่ะนี่โอ้ยผ่านสักทีแหมเสียดายนะที่ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะว่าโดนจังหวะที่ว่าไอตัวดอกไม้มันมาล้อมอ่ะมันลุมประชาทันแบบว่ายิงหินใส่รัวๆเป็นวงกลมไอ้เหี้ยดอกนี่กูหลบไม่พ้นสักทีจริงๆเอาไว้นอกรอบเหมือนเดิมนะฮะต่อรอบนี้เราได้เหรียญเราได้เพชรมาแค่7เม็ดใช่ไหมได้
ได้แค่นี้เองเหรออ๋อเราเลย120วิด้วยโอ้โหโอเคได้5เม็ดเองอะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะยากขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะร้อยสิบตัวนะครับค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยในการเล่นหลังๆเนี่ยอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าแล้วทุกคนจุ๊บๆเจอกันถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel ของลิงด้วยนะครับ